สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทบ้านนอกคอกนาครับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาผมเดินทางมาจากวังน้ำเขียวแล้วก็พักที่วังน้ำเขียวที่ IM Siberian Resort 1คืนแล้วก็ตื่นเช้าก็ขับสายก็ขับรถมาเที่ยวมาหากินข้าวที่บ้านนอกคอกนานะครับเขาใหญ่นครราชสีมาก็เดินทางมาถึงตอนนี้ก็วันที่10นะครับก็เป็นช่วงเที่ยงพอดีครับก็มาดูบรรยากาศในร้านอาหารนะครับของด้านนอกคอกนาครับเขาใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนร้านอาหารอันนี้เป็นที่พักของลูกค้านะครับได้ค่ะอันนี้ช่วยแนะนำได้ไหมครับผมจะถ่ายเป็นลง YouTube อ๋อค่ะที่นี่เป็นที่ไปที่มายังไงอะไรยังไงที่นี่นะคะก็เป็นที่พักเชิงเกษตรนะคะครับผมก็ปลูกผักพวกปลอดสารพิษนะคะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่แล้วก็ด้านในก็จะเป็นโซนที่พักค่ะครับก็คือคนที่มาเที่ยวนี่ก็คือจะมาทานอาหารได้ที่เดียวแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาพักก็เราก็จะมีในโซนด้านนอกอาหารก็คือเป็นอาหารด้านในครับโซนด้านในก็จะสำหรับเฉพาะลูกค้าที่เข้ามาพักครับเพื่อให้ลูกค้าได้มีความเป็นส่วนตัวนิดนึงค่ะก็คือที่ไปที่มาเป็นยังไงครับเป็นเกษตรพอเพียงหรือเป็นยังไงใช่ค่ะที่มาที่ไปก็คือด้วยความที่เราก็อยู่ที่นี่แล้วสมัยก่อนพ่อแม่เราปลูกผักปลูกทําเกษตรแต่เป็นเกษตรเคมีอะค่ะครับเราก็เลยพอเราไปอยู่กรุงเทพเราก็เลยพอถึงจุดนึงเราก็อยากกลับมาทําปรับปรุงพัฒนาที่ดินของพ่อแม่อะค่ะให้มันเกิดคุณค่าขึ้นมาแต่ว่าเราก็ไม่อยากปลูกผักไม่อยากทําเกษตรแบบเดิมที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทํามาเราก็อยากทําอะไรที่แบบว่ามันเป็นแตกต่างใช่มั้ยใช่ค่ะคือความแตกต่างแล้วก็ถ้าทําแบบเดิมๆมันก็มันค่อนข้างที่จะแบบมีผลเสียด้วยกับดินกับสิ่งแวดล้อมรอบๆเราก็เลยทําเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็เป็นเหมือนเกษตรพอเพียงนะคะครับผมก็ทํากันเองในครอบครัวของเราแล้วที่ทํามาเนี่ยก็คือสามารถมาบริโภคได้ใช่ค่ะก็คือพืชผักอาหารทุกอย่างที่เราปลูกแล้วก็ส่งเข้าไปที่ร้านอาหารของเราครับผมก็ทําก็หมายว่าลดต้นทุนได้ใช่มั้ยไม่ต้องซื้อตลาดหรือใช่ค่ะแล้วก็ซื้อเรื่องความสดนี่ได้ไหมครับอ๋อแน่นอนค่ะได้เรื่องของความสดเพราะเราเก็บสดแล้วเราก็ปรุงอาหารให้ลูกค้าได้ทานนอกจากจะมีอาหารแล้วจะมีพวกเครื่องดื่มอะไรบ้างครับเครื่องดื่มก็มีทั้งเมนูกาแฟนะคะเมนูอิตาเลียนโซดาค่ะพวกมะม่วงปั่นตามฤดูกาลนะคะพวกสาวรสปั่นก็คือเมนูปั่นนะคะเมนูกาแฟชาเขียวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีให้ไว้บริการลูกค้าเรื่องของโครงสร้างนะครับโรงเรือนหรือของร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับทำจากโครงสร้างนะคะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นงานไม้นะคะงานไม้แล้วก็เป็นงานไม้ไผ่คือโครงสร้างหลักเราก็จะเป็นของโครงสร้างเป็นปูนเหมือนบ้านทั่วไปก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้งานตกแต่งเป็นพวกงานไม้ไผ่วัสดุในท้องถิ่นที่เรามีอยู่ค่ะเอามาตกแต่งค่ะให้มันเน้นความใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะให้รู้สึกแบบผ่อนคลายสบายๆค่ะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตถ่ายเดินถ่ายรอบๆได้ค่ะครับผมก็จบไปการแนะนำทางร้านนะครับของทางบ้านนอกคอกนานะครับเขาใหญ่นครราชสีมาครับสำหรับใครที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับก็สามารถนำมาได้แต่ว่าจะมีที่พักก่อนที่จะนำเข้าไปข้างในนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของมันจะเป็นแปลงผักนะครับแปลงผักสาธิตนะครับเป็นบรรยากาศจัดแต่งได้ลงตัวแล้วก็สวยงามอันนี้เป็นโซนของลูกค้าที่มาพักที่นี่นะครับจะเป็นแปลงประกาศต้นมะม่วงอันนี้ก็เป็นสะพานที่ทำจากไม้ไผ่นะ
สะพานที่เราเดินก็ทำจากไม้ไผ่นะครับแดดอาจจะร้อนหน่อยเพราะนี้ตอนเที่ยงนะครับเวลาเที่ยงวันนี่เป็นห้องน้ำนะครับออกแบบได้สวยงามทีเดียววันนี้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะครับใช้มือจับนะภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องก็ขออภัยไปด้วยโซนนี้ก็จะเป็นโซนก็จะเป็นสำหรับถ่ายรูปนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านนอกคอกนาจริงๆนะครับด้านล่างน่าจะเป็นดอกทานตะวันนะถ้าดูจากต้นแล้วนะครับคิดว่านะเป็นทำจากสะพานก็ทำจากไม้ไผ่นะครับส่วนฐานก็จะเป็นทำจากปูนครับให้ดูแข็งแรงขึ้นส่วนด้านบนที่เราเดินอยู่จะเป็นทำจากไม้ไผ่นะครับพยายามยังไม่ส่งว่ามันเนี่ยต้องรอ Wi-Fiเกียวกินก็ผัดนะเกียวก็อาหารมื้อนี้นะครับที่รีสอร์ทบ้านดอกคอกนาเรือไก่ก็เป็นเขาใหญ่นครราชสีมานะครับเป็นร้านอาหารสไตล์เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโครงสร้างของโรงอาหารก็ทำจากไม้ไผ่เป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ลูกค้ามาทานอาหารเที่ยงเยอะมากนะครับนี่โครงสร้างของหลังคาทำจากไม้ไผ่นะเหมือนเอาไม้ไผ่มาเป็นฝ้านะทำให้ลดอุณหภูมิที่ร้อนระอุได้เป็นไอเดียที่ดีนะครับว่าที่ทำจากไม้ไผ่เย็นไหมด้านบนก็จะเป็นอะคริลิกบรรยากาศทานอาหารอยู่ริมคลองกินข้าวครับก็เป็นช่วงที่2หลังจากทานอาหารเสร็จนะครับเราก็มาดูบรรยากาศท่ามกลางแสงแดดนะครับที่บ้านนอกคอกนานะครับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานี่ครับก็เป็นร้านอาหารในเชิงของรีสอร์ทนะครับก็แบ่งพื้นที่ทำรีสอร์ทและแบ่งพื้นที่ทำเป็นสวนอาหารด้วยนะครับให้กลมกลืนกับธรรมชาติพยายามเก็บบรรยากาศธรรมชาติเอาไว้ครับโดยที่ไม่ทำลายธรรมชาตินะครับให้ทำการตกแต่งร้านอาหารให้เข้ากับธรรมชาติได้ดีนะครับโดยโครงสร้างก็เน้นไม้ไผ่เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สุดมันจะเป็นสะพานหรือว่าทางเดินก็ทำจากไม้ไผ่นะครับแล้วก็เก้าอี้โครงสร้างโรงเรือนนะครับก็เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดครับเมื่อหันกลับไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของสีสันของพื้นที่รอบๆ
ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนร้านกาแฟครับบรรยากาศของร้านก็จะเป็นธรรมชาติครับเป็นแบบโครงสร้างเป็นทำจากไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นปูนเป็นบางช่วงนะครับเป็นเสาเป็นพื้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตกแต่งเขาจะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับเป็นใช้ในการตกแต่งเป็นกรอบนี่ก็เป็นตัวอย่างครับนี่ก็เป็นเก้าอี้ที่ใช้นั่งนะบททำออกแบบมาจากไม้ไผ่ลูกหวายนะครับนี่ก็เป็นเสาโครงด้านในเป็นปูนครับแล้วก็แต่จะโอบด้วยไม้ไผ่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในห้องน้ำครับว่าเป็นยังไงนี่เป็นร้านกาแฟครับห้องน้ำก็เป็นประตูทำจากไม้ไผ่นะครับเป็นอะไรเด็กฮะส่วนด้านบนนะครับชั้น2ไปดูชั้น2ว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับจะมีภาพพ่อหลวงครับเป็นทุ่งนาครับที่พ่อหลวงโอเคครับว่าขอเดินทางตามคำว่าพอเพียงนะครับ